ทีนี้พามาดูท่าทีของท่านนายกกันบ้างนะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ลงเป็นส.ส.อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ก็แสดงความยินดีกับคนที่เป็นส.ส.เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของบิ๊กตู่เนี่ยก็บอกเลยว่าขอแสดงความยินดีกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครั้งแรกคือท่านนายกเนี่ยบอกว่ายินดีกับบิ๊กป้อมไปแล้วและยินดีทุกวันอยู่แล้วด้วยทีนี้สื่อก็ถามว่าเอ๊ได้ยินข่าวนะที่บิ๊กป้อมเนี่ยเหมือนจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าถามทางด้านของบิ๊กตู่ว่าได้ยินกระแสนี้บ้างไหมเนี่ยนะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้ข่าวจะเป็นไปได้ยังไงยังไม่รู้เลยก็ไปว่ากันดูในกระบวนการการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวข้องทุกอย่างต้องไปในตามกระบวนการในเรื่องของทางการเมืองก็ว่ากันไปยินดีกับทุกคนส.ส.ใหม่ป้ายแดงทุกคนและท่านนายกบอกด้วยว่าขอให้อยู่กันให้ครบก็แล้วกันค่ะการรับรองก็ยินดีกับท่านไปแล้วล่ะยินดีทุกวันอยู่แล้วล่ะกับท่านอ่ะยังไม่ได้ข่าวเลยนะจะเป็นได้ไงไม่รู้กันก็ไปว่ากันดูในกระบวนการเขาเรียกอะไรจะตั้งรัฐบาลผมยังไม่รู้อ่ะผมยังไม่เกี่ยวข้องผมบอกแล้วไงว่าทุกอย่างก็เป็นตามกระบวนการนะในเรื่องของทางการเมืองก็ว่ากันไปนะจ๊ะนะก็ยินดีกับทุกคนอ่ะผมก็ยินดีกับส.ส.ใหม่ป้ายแดงทุกคนนะก็ขอให้อยู่กันให้ครบกันละกันก็หลายคนอาจจะมีปัญหาบ้างอะไรบ้างกันแล้วแต่ท่านนี่นะคะยังไงก็ยินดีกับทุกคนในขณะเดียวกันนักข่าวยังแอบถามถึงประเด็นร้อนด้วยโดยเฉพาะเรื่องของตำแหน่งประธานสภาที่ตอนนี้เหมือนจะมีปัญหากันระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลถามท่านนายกเนี่ยนะคะทางด้านของบิ๊กตู่ก็บอกว่าเป็นเรื่องภายในของเขาไม่ยุ่งเกี่ยวกับพรรคอื่นนะคะก็เป็นเรื่องของพรรคอันดับต้นๆ1กับ2ก็ว่ากันไปจะร่วมก็ต้องร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลอยู่แล้วส่วนพรรครวมไทยสร้างชาติล่ะจะโหวตประธานสภาไปในทิศทางไหนไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะคะบิ๊กตู่บอกว่าขอให้รอขั้นตอนที่ดำเนินการในตอนนี้อย่าเพิ่งไปพิจารณาไกลเพราะว่าไม่ได้มีคะแนนเสียงมากมีเพียงแค่36เสียงก็ต้องฟังพรรคใหญ่ๆเขาคุยกันส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าพรรคขั้วรัฐบาลเดิมจะไปจับมือกับพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อประธานสภาแข่งกับก้าวไกลถามประเด็นนี้กับบิ๊กตู่ด้วยเหมือนกันทางด้านของพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าก็เป็นข่าวไปข่าวโคมลอยก็ว่ากันไปโคมลอยโคมจมก็ว่ากันไปส่วนจะมีโอกาสหรือไม่ท่านนายกบอกว่าไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันผู้สื่อข่าวถามอีกค่ะว่าในสภาตามกติกาเนี่ยสามารถเสนอชื่อแข่งได้ด้วยนะบิ๊กตู่บอกว่าก็ให้ไปช่วยเสนอชื่อในสภาด้วยก็แล้วกันแล้วก็ย้ำอีกทีนึงว่ายังไม่ได้คุยเรื่องนี้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนของเขานะคะแล้วก็เป็นเรื่องของฝ่ายการเมืองที่จะต้องว่ากันไปอีกหนึ่งคำถามแล้วกันค่ะนักข่าวถามท่านนายกบอกว่าในฐานะที่อยู่การเมืองมานานพอสมควรมองการเมืองยังไงในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลท่านนายกก็ย้ำบอกว่าอยากให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้เร็วที่สุดเพราะว่าปัญหาเยอะที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องสุดแล้วแต่รัฐบาลใหม่จะบริหารต่อไปยังไงวันนี้ที่คุยกันเยอะก็จะออกมาให้สัมภาษณ์คือเมื่อวานนี้ก็คุยกันในวงประชุมครม.นะคะก็คุยเรื่องที่เป็นปัญหาของประชาชนที่จะต้องแก้ปัญหาเร่งด่วนและจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะที่เป็นรัฐบาลรักษาการถ้าตั้งรัฐบาลช้าเกินไปกังวลว่าจะมีปัญหาต่อไปเรื่อยๆนะคะทีนี้บิ๊กตู่เองยังพูดถึงประเด็นนี้ด้วยครับหนึ่งในประเด็นร้อนที่รัฐบาลปัจจุบันรักษาการแต่ว่าก็มีการจัดเป็นเวทีการถกกันการพูดคุยกันเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตเมียนมาที่ถูกวิจารณ์ว่าเอ๊ะทำไมไม่รอรัฐบาลชุดใหม่ก่อนแล้วก็เป็นเวทีแบบไม่เป็นทางการแล้วจนกระทั่งเนี่ยสมาชิกอาเซียนหลายประเทศอย่างประธานอาเซียนอินโดนีเซียก็ไม่ได้มาร่วมการประชุมในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์บอกอย่างนี้นะว่าการประชุมที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ไปตกลงอะไรกับใครเพียงแต่เป็นการเสนอแนะแนวทางปฏิบัตินักข่าวก็ถามบิ๊กตู่ว่าแล้วจะบอกทั่วโลกยังไงเพราะว่าไทยถูกมองว่าเอียงไปทางเมียนมาบิ๊กตู่ย้ำเลยไม่ได้เอียงไม่ได้เราปฏิบัติตามมติของ UN ส่วนมติอาเซียนหากไม่มีความก้าวหน้าก็ต้องหาวิธีการพูดคุยเพิ่มเติมก็นำเสนอไปในเวทีอาเซียนอยู่แล้วไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับใครขอให้มองผลประโยชน์ของประเทศด้วยว่าความเสียหายจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างครับยันว่าไม่มีการเอียงหรอกครับนะมันเอียงไม่ได้หรอกนะเราก็ปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติ UN ไปแล้วนะในส่วนของมติของอะไรอาเซียนก็มีเรื่องไฟคอนเซนเซสคราวนี้ถ้ามันยังไม่ก้าวหน้ามันก็ต้องหาวิธีการพูดคุยอย่างอื่นเพิ่มเติมมาซึ่งก็ต้องนำเสนอไปในอาเซียนอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ใช่ไปขัดแย้งอะไรกับใครนะไม่เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศด้วยนะจ๊ะว่าความเสียหายมันจะเกิดผลกระทบอะไรกับเราบ้างอันนี้คือมันเป็น2มิติด้วยกันแต่อะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เป็นอะไร
ความเห็นจากภายนอกต่างๆเราก็รับฟังอะไรที่ปฏิบัติได้เราก็ปฏิบัติไปจนครบแล้วล่ะนะแต่หลังจากนี้มันอาจจะมีแรงกดดันอะไรมากขึ้นไปยังเมียนมาเราก็ต้องพยายามที่จะลดปัญหาตรงนี้ให้ได้เพราะมีผลกระทบกับไทยในเรื่องของการค้าขายชายแดนเรื่องการข้ามแดนในเรื่องของการสู้รบในเรื่องของแรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์ก็จะตามมา